ทำบุญอย่างไรคนรักกลับมาหลายครั้งที่อยากคืนดีกับแฟนเก่าเหมือนใจจะขาดพยายามเปิดใจรับคนอื่นก็ไม่สำเร็จพอรู้สึกเกือบจะชอบใครขึ้นมากับคิดว่าอยากได้แฟนเก่ากลับมาจริงๆจะต้องทำอย่างไรและได้ชื่อว่าเอาเขากลับมาด้วยบุญไม่ใช่บาปอันดับแรกถามตัวเองว่าถ้าเขากลับมาแล้วเราไม่พอใจกันอีกก็ต้องเจ็บปวดอีกจากกันอีกและจะต้องวนเวียนอยู่กับวงจรอยากได้เขาคืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหมได้คำตอบอย่างไรให้ถามตัวเองอีกข้อว่าถ้าได้เขากลับมาแล้วจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้ถึงวิธีการดีๆที่จะรักษาเขาไว้ได้กี่ข้อและได้คำตอบอย่างไรให้ถามตัวเองอีกนิดว่าถ้าได้เขากลับมาแล้วจะรักษาความรู้สึกของตัวเองแบบไหนจะไม่กลับเหนื่อยหน่ายเสียเองด้วยเหตุผลที่ต้องเป็นฝ่ายออกแรงรักษาเขาไว้ต้องเอาใจเขาตามต้องการทุกเรื่องขั้นตอนต่อมาสมมุติให้หลุดจากความฝักใฝ่เพ้อหาถามใจตัวเองตามจริงว่าถ้าได้เขากลับมาจะเกิดอะไรขึ้นจินตนาการก็จะแตกต่างไปอย่างน้อยเรื่องเก่าๆที่เคยระหองระแหงเคยชินเบื่อก็ต้องย้อนกลับมาบ้างถึงตรงนั้นก็คงลดความอยากได้คืนท่าเดียวไม่มากก็น้อยคนที่โหยหาอารมณ์คนรักเก่าเหตุผลเหมือนกันหมดคือโดนภาพความทรงจำด้านดีหลายๆฉากหลายๆเหตุการณ์เล่นงานเอาตามหลักธรรมชาติง่ายๆที่ว่าถ้าไม่เป็นสุขบ้างใจคงจะไม่ยึดในสิ่งที่ทำให้เป็นสุขคงอยากสลัดทิ้งกันหมดนึกถึงด้านไม่ดีก็ไม่อยากรักอีกนึกวาดภาพไปเป็นข้อๆความคุ้นเคยในอดีตระหว่างกันทำให้จินตนาการแจ่มชัดขึ้นไม่ใช่เรื่องของการทำใจแต่เป็นการถามใจตัวเองเพื่อสร้างจินตนาการหักลบหักล้างจินตนาการเดิมๆเสียบ้างถ้าจะเอาเขาคืนมาด้วยทางสว่างสติของเราต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะตามธรรมชาติของกระแสจิตยิ่งเรากระวนกระวายปั่นป่วนอยากได้คืนมากขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งส่งคลื่นรบกวนไปเบียดเบียนคนรักเก่าของเรามากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะขณะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังเขาจะนึกถึงความน่าอึดอัดความน่ารำคาญความเร่าร้อนที่ชวนให้เป็นทุกข์ไม่น่านึกอยากกลับมาใกล้เราอีกครั้งวิธีที่ควรทำก็คือการทำบุญแผ่เมตตาไปถึงเขายิ่งเรารู้สึกว่าเป็นสุขกับการทำบุญแล้วนึกถึงเขาในทางที่ดีมากขึ้นเท่าใดกระแสจิตของเราก็ยิ่งแผ่ซ่านเป็นความเยือกเย็นไปถึงเขาได้มากขึ้นเท่านั้นถ้าเขานึกถึงเราตัวเราก็จะปรากฏต่อใจเขาสว่างน่าคิดถึงและน่าอยู่ใกล้ขึ้นมากกว่าเดิมคาถาเรียกคนรักกลับมาเป็นเรื่องใช้สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นคนรักที่เลิกรากันไปคนรักนอกใจมีมือที่สามหรือกำลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นตัวช่วยสำหรับการสมานความสัมพันธ์ให้คนรักมีความคิดถึงห่วงหาจิตใจปรารถนาที่จะกลับมาเคียงคู่กันเหมือนเช่นเดิมพร้อมกับความหลงไหลที่มากขึ้นเมื่อพูดอะไรก็จะอยู่โอวาทเชื่อฟังอยู่เสมอไม่คิดถึงหรือไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่คู่อธิษฐานให้คนรักกลับมาทั้งนี้การท่องสวดการท่องคาถาเรียกคนรักกลับมาสามารถที่จะท่องได้เช้าเย็นหรือสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนอกจากจะช่วยเสริมเสน่ห์แล้วยังทำให้จิตใจของผู้สวดสงบมีสมาธิมีสติพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อีกด้วยตั้งนโม3จบพุทโธจับใจธัมโมจับใจสังโฆรักใคร่พุทโธมามาธัมโมมามาสังโฆมามานะเมตตาโมหินนา
รักสนิทพุทธจับจิตทามิให้จำกัดยะกระวัดจิตชื่อนามชื่อนามของคนที่เรารักลักอย่าละชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิคาถาเรียกคนรักกลับมากลับคืนให้คนรักกลับมานั้นให้ผู้สวดเขียนชื่อตนเองและคนรักลงกระดาษแผ่นเล็กๆจากนั้นให้ภาวนาด้วยคาถาเรียกคนรักกลับมาดังต่อไปนี้นามานังสมาโลยุตตัตโถยุตตัตถะนาการโหติสัมภโวอนุปฏิฐานังวุตตะโยคโตณถาณถาหิตังเทวังนระเทเอหิปูชิตังนรานังกามะปังเจติณมามิสุขชิตังเพื่อทำให้ผลลัพธ์ได้ผลดีที่สุดผู้สวดควรรักษาศีล5อยู่ในศีลธรรมหมั่นทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรไปถึงเทวดาประจำตัวเราทุกครั้งเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจเรื่องความรักและทำให้คนที่เรารักรู้สึกคิดถึงเข้าใจกันและรักเรามากยิ่งขึ้นวิธีทำอย่างไรให้คาถาเรียกคนรักกลับมาเห็นผลได้เร็วที่สุดเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมหมั่นทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาประจำตัวรวมไปถึงตัวคนรักของเราเป็นประจำเพื่อที่จะทำให้เรามีบารมีเพิ่มขึ้นและพบกับสิ่งที่ดีงามในเร็ววันส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ